สวัสดีครับผมตั้มนนทชัยชนพันธ์นะครับกำลังศึกษาอยู่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมม.รังสิตนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาโทครับปัจจุบันผมรับราชการนะครับอยู่ที่กรมราชทัณฑ์นะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจของกรมราชทัณฑ์นะครับไปยังประชาชนแล้วก็สังคมภายนอกให้รับรู้รับทราบว่านอกจากการควบคุมผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเนี่ยนะครับยังมีการแก้ไขแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมใสเพื่อที่จะคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองครับและเมื่อเราทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังเนี่ยนะครับทำให้เราต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักของเรื่องของอาชญาวิทยาแล้วก็หลักของกระบวนการยุติธรรมเพิ่มเติมนะฮะก็เลยพยายามที่จะมองหาหลักสูตรปริญญาโทนะครับโดยทั่วไปว่ามีที่ไหนบ้างนะที่เปิดสอนเกี่ยวกับคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับจริงๆก็มองไว้หลายที่มากๆเลยสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ม.รังสิตนะครับที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดตอบส่วนในเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นการควบรวมหลักสูตรของอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมไว้ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆและอย่างที่2เลยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะคือนอกจากจะมีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่าข้าราชการแล้วนะครับก็ยังมีส่วนลดของทุนเรียนดีและก็ยังมีทุนส่งเสริมการวิจัยให้อีก 20,000 บาทด้วยครับบรรยากาศการเรียนที่คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานที่ทำม.รังสิตเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะชิลมากๆสำหรับใครที่กังวลใจว่าไม่ได้จบทางด้านของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมาเลยเนี่ยสามารถจะมาเรียนได้หรือเปล่าและจะบอกว่าสามารถมาเรียนได้ทุกหลักสูตรเลยนะฮะอย่างผมเองจบการนิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์มาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่มีความรู้เกี่ยวกับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มาก่อนเลยก็สามารถที่จะมาเรียนที่นี่ได้นะอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาแล้วก็อาจารย์ก็จะมีการถามท้ายคาบอยู่ตลอดเวลาว่าเราเรียนทันไหมนะครับก็อย่างเพื่อนๆร่วมคลาสเนี่ยก็มีทั้งพยาบาลนะฮะมีทั้งคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาเรียนด้วยกันก็เพื่อนๆทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอาจารย์สอนเข้าใจมากๆเรียนคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมม.รังสิตนะครับนอกจากจะได้เรียนจากคณะอาจารย์จากม.รังสิตเองด้วยแล้วนะครับยังจะมีคณะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษนะครับจากภายนอกนะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้วเนี่ยยังจะได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหลักสาขาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลอัยการตำรวจรวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำว่าสิ่งที่เราเรียนที่เป็นภาคทฤษฎีเนี่ยมันสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงๆหน้างานยังไงบ้างนะครับซึ่งรับรองว่าได้ความรู้จากตรงนี้มากๆแน่ๆเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะศึกษาต่อคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับก็อยากจะบอกว่าที่ม.รังสิตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ที่นี่เนี่ยเราเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกหลักสูตรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรและก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebookคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตเองนะครับรับรองว่ามาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมด้วยกันครับ